สวัสดีครับครับตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่บ้านท่านผู้ใหญ่ใจดีครับพี่นวลจันทร์เพียรธรรมนะครับกับคุณพี่โอฬารซึ่งวันนี้ครับผมก็มาเล่าเรื่องของโครงการแบ่งปันสุขให้กับพี่นวลจันทร์ฟังนะครับก็พี่นวลจันทร์ก็ไม่รู้อ่ะลองฟังดูโครงการแบ่งปันสุขฟังแล้วเป็นยังไงครับพี่นวลจันทร์โอ้ประทับใจค่ะชอบมากนี่กำลังจะอุดหนุนค่ะจะอุดหนุนและจะแบ่งปันความสุขไปให้คนอื่นด้วยค่ะเห็นไหมครับก็เป็นขนมวันนี้เราก็มาจำหน่ายให้ด้วยในราคา4ห่อร้อยนะครับเพราะในโครงการเนี้ยเราก็เริ่มสร้างงานให้กับคนเพื่อที่ว่าให้คนเนี้ยได้สร้างอาชีพนะครับตอนนี้ใครที่ไม่มีทุนไม่มีอะไรเนี้ยที่บิ๊กซีลาดพร้าวกับพี่นวลเขาก็มารับขนมโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเอาขนมไปขายอยากจะไปบิ๊กซีลาดพร้าวสักทีเดี๋ยวรอให้น้ำหมดก่อนได้ตอนเนี้ยไม่ท่วมครับก็มันท่วมแต่ว่ามันยุบเร็วครับเราก็บอกว่าเอาไปขายแล้วก็เอากำไรไปแต่เอาทุนมาคืนเราแค่นั้นนั่นแหละคือในโครงการโอ้ยินดีเลยยินดีเลยอ่ะนะครับก็ตรงนี้ขออนุญาตพี่นวลจันทร์ฝากกำลังใจให้กับเพื่อนๆนะครับหลายๆคนที่วันนี้ต่อสู้ชีวิตหรือว่าฝ่าวิกฤตอย่างไรขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆด้วยครับค่ะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านนะคะเรามาถูกทางแล้วค่ะในการที่จะต้องได้แลกเปลี่ยนกันอย่างนี้โดยไม่ต้องใช้เงินเนี่ยดีที่สุดแล้วนะคะค่ะได้ครับโอเคขอบพระคุณพี่นวลจันทร์ครับสวัสดีครับ